ดูกันเลยแล้วเนี่ยโอ้ย5 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยเออพอแล้วนะพี่นะนะ5 ทุ่ม 26 นาทีครับเล็กเอ้ยโทษ4 ทุ่ม 26ครับโทษทีอ้าวพอแล้วล่ะครับหิวข้าวยังลุงอ่ะไม่บอกต่อลงพอเนาะก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วนี่นะสมควรแก่เวลาเพราะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับทางฝั่งเฟซก็มีคำถามก็พลังงานสาธารณะกับพลังงานจนนิ่งแต่เคลื่อนที่อธิบายให้หน่อยเคลื่อนที่ฟังให้ดีนะครับใช่ถ้ามันเท่ากันมันก็นิ่งถูกต้องครับนิ่งเป๊ะนะมันเซตเวลาต้องเป็นศูนย์เป๊ะแต่มันเคลื่อนไหวเนี่ยบอกไว้เลยว่าลุงเป็นคนที่ขับเคลื่อนพลังงานตรงนี้ได้นะบอกไว้เลยครับลุงเป็นคนขับเคลื่อนพลังงานสัตว์พลังงานจนได้นะไม่ต้องผ่านการคิดและคำนวณนะครับโอเคไหมก็คือไดนามิกนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ในรูปสแตติกคือนิ่งนี่คือไดนามิกนะนั่นคือเรื่องไดนามิกสแตติกโอเคไหมครับนี่คือสแตติกแน่เนี่ยอ้าวก็บอกแล้วมันมีพลัง PE นี่นะฮะมันทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก่อให้เกิดเคลื่อนไหวนั่นเองก็อยากจะโยงมาทางด้านนี้นะเพื่อว่าจะได้เข้าใจอย่างกว้างไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามทีนะถ้าจะมาแชร์เรื่องนี้ก็ต้องอย่าลืมเรื่องราวของมนุษย์เป็นหลักนะครับผมสำคัญเรื่องของมนุษย์ถึง 95% นะครับมนุษย์ 95% นอกนั้นก็จับเรื่องผสมน้อยใส่เข้ามาแล้วก็ไปนะครับนั้นใครก็ตามพอจะรู้ตัวกันนู้นก็พยายามเข้ามาสู่ในบ้านเราทีวีไม่แล้วก็ต้องแชร์กันมนุษย์ต้องไม่ทะเลาะกันนะอย่าเลยสัตว์มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเมื่อเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วต้องไม่ทะเลาะกันครับรู้อะไรก็ต้องบอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ทำอะไรได้ก็บอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้จบอย่ายืดอย่ายาวครับยังลุกไม่ได้ก็คือไม่ได้จะมาลุกขับเคลื่อนไม่ได้ไหมไม่ได้คือไม่ได้จะมาพายเรือได้ไม่ได้ก็จะพายให้ดูกันอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายเกี่ยวข้าวได้ไหมลุงโอ้สบายเจอเกี่ยวข้าวเกี่ยวนิ้วก้อยมาทีเกี่ยวข้าวเนี่ยอ้าวเจอนิ้วก้อยมันมีจังหวะหัดเกี่ยวข้าวเกี่ยวความจับพวกที่ไหนได้มันเฉินที่มือเนี่ยมีรอยแผลเป็นวันมันนานนักหนาแล้วมันนานจนกระทั่งมันเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดอันนี้ก้อยโดนบ่อยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแต่จักตอกไม่เป็นพี่ชายเก่งทำตอกไม่เป็นเราไม่มีความละเมียดขนาดนั้นประมาณนั้นจักตอกไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นจักตอกแปลว่างานฝีมือไม่ได้เลยเดินนิ่งๆเดินด้วยสมาธิสมาธิมันแปลว่านิ่งอยู่แล้วนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งอย่าไปคิดมากสมาธิไม่ต้องคิดเลยนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งๆคือเดินจงกรมนิ่งจริงไหมถ้านิ่งจริงต้องหาบสิครับเอาอะไรมาหาบกระป๋องน้ำก็ได้เอาแก้วก็ได้เอาแก้วก็ได้เดินนิ่งๆเดินแล้วยายน้ำหกนั่นแหละถ้านิ่งได้หัวนี้เลยสุดยอดเยี่ยมกระเทียมโทนถ้าได้นะครับจริงๆเขาต้องการให้รู้สึกฝ่าเท้าเดินให้รู้สึกตัวฝ่าเท้าสัมผัสอะไรย่างเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะยกย่างเหยียบอะไรเขาเนี่ยครับยกย่างเหยียบพอทหารใหม่เวลากินข้าวตักในฉากนะดึงออกมาโอ้ยไม่ทันแดดหรอกครับแบบนั้นยกย่างเหยียบเนาะเจอขี้หมาเนาะจะว่าไงจะเนี่ยเขาเรื่องต้องการฟิลลิ่งที่ฝ่าเท้านะครับความสึกเมื่อถูกสัมผัสอิฐหินดินทรายความรู้สึกที่มันสัมผัสก็แปลว่าสติ
เหยียบผิวน้ำเป็นไงฝุ่นผงบาวที่บ้านเนี่ยบางคนเนี่ยนิดเดียวไม่ได้พี่สาวผมนี่เป็นพยาบาลนิดเดียวไม่ได้นะสายไม่ได้เลยนะโวยกันทันทีแล้วครับพี่สาวผมโวยมากพวกสาสาน่ะนะโคตรสาพวกสาสาก็อยู่ไม่ได้แผ่นดินโลกสายแค่นั้นก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่บางคนนี่เซนซิทีฟมากนะครับฝ่าเท้าแต่ผมเนี่ยไม่สายเนี่ยทำไม่ได้ก็ดีฮะอย่างลุงเนี่ยโอ้โหเดินนิ่งเดินด้วยสมาธิต้องบอกว่าเดินนิ่งต้องเดินได้ด้วยสติครับอย่างเดียวคือสัมผัสเบาๆต้องสติตรงนั้นครับเดินใช้สติใช้ความรู้สึกไวนะครับจำหน่อยครับผมสติแปลว่าความรู้สึกอย่าไปไกลไปก่อนนั้นส่วนสมาธิคำว่านิ่งนะครับสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับโอเคไหมหรือสติสมาธิจิตนะครับก็พยายามรวบรวมใครสนใจสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้เป็นลักษณะที่ว่านี้ดูซิประมาณนะครับโอเคนะพอแล้วครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติดีไหมถ้าดีก็พยักหน้ารับเป็นเต็มเถอะของดี นะอย่าลืมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกท่านทุกคนเล่นหวยได้ไหมซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ไปรักใครเนี่ยอยากเล่นเล่นสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะ ก็มันซื่อสัตย์ตรงมาลุยไปเลยใครอยากจะลุยแต่ลุงไม่เอานะไม่สำหรับลุงไม่เล่นนะใช่ป่ะนะก็แค่นี้เองไม่ต้องหลักเหตุผลอยู่แล้วของแค่นี้จะลืมนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศและแล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลูกงอกลูกงอกเกินบ้าหรือabnormal and unconscious นะสิบอกให้ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมงในรั้วทุกๆมงและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม